สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำสินค้านะครับซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะฮะเกี่ยวกับที่จับกล้อง GoPro หรือว่ากับมือถือนะฮะจะเป็นการถ่ายแบบ point of view นะครับเหมือนกับว่าเราเห็นอะไรนะครับตัววิดีโอหรือว่าตัวมือถือหรือตัวกล้อง GoPro เนี่ยมันก็จะถ่ายในมุมมองที่เราเห็นตรงนั้นนะฮะโอเคตัวนี้จะเป็นแบบเขาเรียกว่าคล้องคอนะฮะโอเคอันนี้ผมแกะเอามาดูนะฮะก็คือมันจะมี2สีก็คือสีขาวกับสีดำนะครับถามว่าตรงนี้เหมาะกับใครจริงๆแล้วก็ทุกคนใช้ได้นะครับใครที่ต้องการสมมติว่าถ่ายวิธีทำอาหารเก็บไว้ดูหรือว่าถ่ายรีวิวสินค้านะครับเพราะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนะฮะตรงนี้นะครับลักษณะเนี่ยมันจะเป็นถ้าเกิดว่ามาปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้นะฮะเรียบอย่างนี้นะครับโอเคมันก็สามารถที่จะปรับรองรับได้นะครับก็ถ้าเป็นโทรศัพท์นะฮะเราก็ใส่เข้าไปได้เลยปั๊บเสร็จนะฮะก็เดี๋ยวมาดูนะผมจะคล้องให้ดูนะครับลักษณะการถ่ายก็จะเป็นอย่างนี้ครับเราก็ปรับองศาได้นะฮะว่าเราจะให้มันถ่ายลักษณะแบบไหนนะครับโอเคดูอย่างนี้ครับเดี๋ยวนะผมใส่ถูกหรือเปล่าออกต้องใส่นี้โทษทีครับปรับได้ครับจะมุมมองแบบไหนก็ต้องขันตรงนี้ให้มันแน่นนิดนึงครับโอเคก็เรียบร้อยครับเราอาจจะลองกดถ่ายดูสักแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อให้รู้ว่าองศาที่เราถ่ายกับระยะของวัตถุที่เราต้องการถ่ายเนี่ยมันจะได้องศาแบบไหนนะครับแล้วเราก็ค่อยมาขยับตรงนี้อีกทีอันนี้ก็จะเป็นมุมมองนะฮะจาก point of view นะฮะที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับโอเคเนี่ยเราใส่นี้ได้ปุ๊บเราสามารถปรับก้มปรับเงยได้นะครับโอเคก็ถือว่าสะดวกสบายทีเดียวครับบางทีเราไลฟ์หรือว่าอะไรผ่าน Facebook ถ่ายทอดสดเนี่ยครับอย่างนี้ก็รีวิวสินค้ากันสดๆได้เลยหรือว่าจะเป็นกิจกรรมแอคทิวิตี้อื่นๆก็ได้โอเคขอบคุณครับโยกให้ดูนะครับปึ๊บเข้าออกนะฮะที่เราต้องการเลยเราหันไปทางไหนนะครับมันก็จะไปตามเรานะฮะเขาเรียกมุมมองแบบนี้ว่าเป็น point of view นะครับโอเคยืนนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเดินให้ดูนะครับจะปรับก้มเงยก็อยู่ที่เรานะครับโอเคนี่นะฮะโอเคก็ถือว่าใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ได้มุมมองที่เราต้องการจริงๆแล้วก็สะดวกไม่เกะกะนะฮะอันนี้เนี่ยมันรองรับได้ถึงกี่นิ้วอันนี้คือเป็น Vivo นะฮะ FPS ซึ่งมีความกว้างของขอบจากซ้ายไปขวาเนี่ยอยู่ที่ 8.4 หรือ 8.3 เซนติเมตรเลยนะฮะก็ยังได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับโอเคก็สบายเลยครับอาจจะตึงๆก็คือได้สูงสุดคือประมาณนี้เลยฮะเท่านี้เลยนะครับโอเคแล้วก็วัสดุอะไรก็ถือว่าเป็นงานที่โอเคนะฮะไม่ก้องแก้งนะครับโอเคคราวนี้จะให้ดูว่ามันนอกจากที่จะใช้สำหรับมือถือแล้วนะครับมันก็ยังรองรับตัว GoPro ได้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็น GoPro 5นะฮะซึ่งเคสหรือว่า
ัวใส่มันเนี่ยมันจะเป็นร่องพอดีนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับมันจะต้องลักษณะแบบนี้นะครับโอเคปุ๊บเราจะใช้ของตัว GoPro หรือว่าจะใช้ของตัวนี้ก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมลองตัวเองก่อนแล้วกันปุ๊บจริงผมแนะนำว่าใช้ตัวที่มันมากับตัว GoPro นะฮะจะสะดวกกว่าเพราะมันจะยาวกว่าเราก็สามารถปรับครับที่จะถ่ายได้โอเคก็จะได้มุมมองลักษณะแบบนี้นะครับก็ค่อนข้างสารพัดประโยชน์ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอะแดปต์ใส่อย่างนี้ก็น่าจะได้เหมือนกันแต่ว่าแนะนำคล้องคอดีกว่านะครับครับก็เป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งซึ่งราคาไม่แพงนะครับอยู่ที่390 บาทนะครับส่งให้ฟรี EMS ด้วยนะครับก็แวะเข้ามาสั่งซื้อกันได้ที่เว็บไซต์รถนิยม.com นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ